สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการตีแผ่แชร์ข่าวค่ะกับเต๋าทีภูครับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะเรามีนัดกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคุณผู้ชมนะทางช่องของเราช่องทางในการรับชมเราถ้าเกิดเป็นกล่อง PSI ก็กด102นะ Gym MZ กด205บิ๊กโฟมมี4จาน Ideaset Infoset Thaiset Leotech กด75 Dynaset IPM นะกด136รวมไปถึงจานเจริญเคเบิลทีวีนะคะระบบอนาล็อกกด26ระบบดิจิตอลกด515ค่ะและอีก1ช่องทางค่ะง่ายๆสัมผัสเพียงปลายนิ้วนะเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store ค่ะหลังจากนั้นนะคะ พิมพ์คำว่า PSI หรือคำว่า MVTV หรือคำว่า Thai Tune 2ค่ะกดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้จะอยู่หน้าจอมือถือคุณผู้ชมสามารถเลือกรับชมช่อง6ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะรวมไปถึงนะคะช่องทางโซเชียลง่ายๆนะคะเข้าไปที่ YouTube เสิร์ชช่อง6และ Facebook Fanpage กดไลค์กดแชร์ที่ช่อง6ค่ะใช่นะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็เราอยู่กับนี่เลยนะกล่องสีม่วงตรงหน้านั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวาน่านะพร้อมเพียวเรียวกระชับนะฮะวาน่านะช่วยคุณได้จริงๆนะพูดจริงไม่อิงนิยายพูดจริงไม่โกหกนะฮะพูดจริงไม่มีเคลมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสนใจสั่งซื้อได้เลยพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ02-021-4444นะมาในช่วงของข่าวร้อนกระแสแรงวันนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นข่าวไฟไหม้โรงเรียนนะฮะเผาเก้าอี้เนี่ยเก่าเนี่ยนะวอดวายไปเลยนักเรียนนับร้อยก็ตกอกตกใจนะมายืนลุ้นระทึกนะก่อนห้องเรียนจะโดนเผาด้วยเช่นเดียวกันนะฮะผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อเวลา 21:30 นาทีนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยที่จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยนะฮะรับแจ้งมีเพลิงไหม้ภายในโรงเรียนวังทองจึงแจ้งรถดับเพลิงนะเทศบาลตำบลนะฮะแม่ลายอบต.จังหวัดวังทองอบต.อุ้มมากันเยอะนะฮะสักงามนะรุดไปยังที่เกิดเหตุพบต้นเพลิงเนี่ยกำลังลุกไหม้นะฮะอยู่ที่ด้านหน้าอาคารเรียน2ชั้นนะโรงเรียนวังทองนะตำบลวังทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะอาคารดังกล่าวเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าชั้นล่างเนี่ยเป็นห้องวิชาการห้องประชุมส่วนด้านบนเนี่ยก็เป็นห้องเรียนแล้วก็ห้องคอมพิวเตอร์นะฮะจุดที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยก็เป็นด้านหลังอาคารนะฮะเป็นโรงเรียนเก่านะฮะมีเป็นโรงเก็บเก้าอี้ขออภัยนะฮะแล้วก็ชำรุดนะที่ไม่ได้ใช้แล้วก็เป็นเชื้อไฟอย่างดีนะฮะในการเผาไหม้และก็มีลามเขาบอกว่าลามเลียไหม้ผนังนะอาคารเรียนแล้วก็ชายคาบางส่วนนะฮะเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า30นาทีนะจึงสามารถสกัดเพลิงไว้ได้ท่ามกลางความตกอกตกใจของชาวบ้านข้างเคียงแล้วก็นักเรียนนับร้อยคนที่ทราบว่าเดินทางมาดูการเผาไหม้ของโรงเรียนจะลุ้นหรือเปล่าว่าจะได้หยุดหรือไม่หยุดหรือว่ายังไงส่วนนายเออก็น่าเห็นใจนะฮะนายมีชัยนะพลทองมากนะฮะผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองก็เปิดเผยว่ามีนักเรียนทั้งหมดเนี่ย210คนนะวันนี้เป็นวันหยุดทางโรงเรียนจัดงานวันเด็กตั้งแต่วันที่12มกราคมที่ผ่านมานะฮะมีแต่นักการพันโรงที่ดูแลความปลอดภัยนะฮะภายนอกเขาบอกว่าปาปภัยนะนอนเวรอยู่ที่โรงเรียนโดยด้านหลังโรงเรียนก็ติดกับรั้วถนนในหมู่บ้านนะไม่มีสายไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าด้านหลังเป็นโรงเก็บเก้าอี้เก่ามีคอมเขาบอกคอมแอร์เนี่ยนะฮะอยู่ด้านหลังนะบริเวณที่เกิดเหตุไฟไหม้2ตัวช่วงนี้อากาศหนาวเย็นนะจึงไม่มีการใช้แอร์นะฮะยังไม่สามารถระบุสาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะฮะส่วนนายวันชัยก็เกิดมีลาบนะฮะนี่นะฮะเขาบอกรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเนี่ยเขาบอกว่าเดินทางมาดูที่เกิดเหตุพร้อมเปิดเผยว่าหลังเพลิงไหม้สงบได้พร้อมตรวจสอบแล้วนะสิ่งที่เสียหายก็จะเป็นเก้าอี้ที่ไม่ได้ใช้กับผนังอาคารเรียนด้านนอกและก็ชายคาเล็กน้อยนะฮะนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าอุปกรณ์ภายในโรงเรียนค่ะยังไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดนะคะโดยปกติสำนักงานเขตพื้นที่นะคะการประถมนะคะประถมศึกษากำแพงเพชรเขต1ค่ะได้สั่งการให้โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนะคะมีการตรวจสอบถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดหรือเปล่าหรือว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือรัดวงจรหรือเปล่านะคะก็ต้องมีการตรวจตาให้ดีนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ไฟฟ้าต่างๆหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะบางจุดชำรุดบางโรงเรียนเนี่ยไม่มีงบประมาณนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ก็วอนผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะไปตรวจสอบหรือว่าดูเรื่องเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงเรียนด้วยค่ะเพราะว่าเห็นหลากหลายโรงเรียนเลยนะคะตอนนี้เนี่ยก็ประสบปัญหาเรื่องของไฟไหม้อัคคีภัยต่างๆก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะมาข่าวต่อไปกันเลยค่ะผู้ชมค่ะข่าวนี้นะคะเป็นข่าวของกลุ่มวัยรุ่นกับเพื่อนไปด้วยกันนะคะและหลังจากนั้นค่ะเพื่อนถูกยิงเสียชีวิตนะคะและเพื่อนในกลุ่มค่ะยังมีโอกาสได้ฝันถึงเพื่อนนะคะว่าเพื่อนเนี่ยชวนไปอยู่ด้วยกันนะคะคือเพื่อนคนตายเนี่ยนะคะชวนไปอยู่ด้วยกันสุดท้ายค่ะโจอุดรนะคะก็คว้าเชือก
ผูกคอตายตามเพื่อนไปเลยค่ะวันที่14มกราคมนะคะสารวัตรสอบสวนบ้านผือนะคะจังหวัดอุดรธานีมีการรับแจ้งว่าคนผูกคอตายเกิดขึ้นนะคะที่บ้านเลขที่164หมู่3นะคะอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีตรวจสอบพร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลบ้านผือนะคะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ชั้นเดียวนะคะพบศพนายธีรวัตรเครือเกาะอายุ18ปีใช้เชือกสีขาวผูกคอกับขื่อด้านหลังบ้านก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นบริเวณห้องน้ำหลังบ้านนะคะญาตินำร่างลงมาแล้วสภาพศพเนี่ยนะคะที่ลำคอมีรอยเขียวช้ำสอบสวนจากนางสาวสุนิสาอายุ35ปีคุณแม่ของผู้ตายก็ได้ให้การว่าก่อนหน้านี้เมื่อคืนวันที่9มกราคมที่ผ่านมาลูกชายไปเที่ยวงานนะคะฝังลูกนิมิตที่วัดเกาะแก้วขวัญเมืองนะคะจังหวัดหนองคายกับเพื่อนชื่อนายเทิดพรมทองพรมดีนะคะวัยเดียวกันนะคะเป็นชาวจังหวัดหนองคายแล้วถูกยิงด้วยกันทำให้นายเทิดเนี่ยเสียชีวิตส่วนลูกชายของตนเองเนี่ยบาดเจ็บก่อนกลับมาพักที่บ้านเนี่ยนะคะโดยมีญาติหลายๆคนเนี่ยก็คือแวะเวียนเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดนางสุนิสาผู้เป็นแม่ยังคงให้การนะคะว่าหลังจากที่ลูกชายกลับมาเนี่ยนะคะจากงานศพเพื่อนที่จังหวัดหนองคายก็เก็บตัวเงียบไม่สูงสิงกับใครซึ่งตนพร้อมกับญาติๆได้คอยเฝ้าดูแลอยู่ไม่ห่างจนตื่นมาเช้าวันนี้ค่ะก็พบว่าลูกชายเนี่ยผูกคอตายอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำหลังบ้านนะคะก็หลังจากนั้นก็เห็นลูกเป็นสภาพศพแล้วค่ะส่วนนางสาวพรพันธ์นะคะอายุ18ปีแฟนสาวของผู้ตายเนี่ยนะคะได้ให้การว่าภายหลังเกิดเหตุผู้ตายถูกยิงก็บ่นว่าตนว่านายเทิดมาเข้าฝันชวนนะคะให้ไปอยู่ด้วยกันตนเองแฟนสาวเนี่ยนะคะก็มีการปลอบใจว่าไม่ให้คิดสั้นจนมีการทะเลาะเบาแหวงกันเกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่มาผูกคอตายในที่สุดแฟนสาวเนี่ยก็งงเหมือนกันว่าทำไมถึงทำแบบนี้นะคะซึ่งญาติทุกคนในครอบครัวต่างเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าก่อนหน้านี้นะคะนายเทิดเนี่ยก็ถูกยิงเสียชีวิตนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องขอไว้อะไรด้วยนะคะแล้วก็คือทางคุณตำรวจเนี่ยก็ไม่ปักใจเชื่อนะคะว่าอยู่ดีๆเนี่ยคนตายจะมาเข้าฝันแล้วก็บอกว่าให้ไปอยู่ด้วยกันถึงขั้นเนี่ยผูกคอตายผูกคอตายเลยหรือเปล่านะคะต้องรอดูต่อไปเพราะว่าดูถึงบาดแผลแล้วก็ดูร่องรอยต่างๆด้วยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ตายกันแน่นะคะก็ขอร่วมไว้อะไรด้วยนะคะมากันอีกหนึ่งข่าวนะคุณผู้ชมนะเขาบอกว่านี่เลยเป็นหนุ่มเพิ่งพ้นคุกมานะคุณผู้ชมนะแล้วก็จ่อยิงแม่ยายพร้อมอุ้มลูกสาวหนีไปนะสุดท้ายเนี่ยก็หนีไปไม่รอดนะทิ้งลูกสาวไว้กลางป่านะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่15มกราคมนะร้อยตำรวจเอกมนูนะกล้าการกล้าพนักงานสอบสวนสภ.เมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะเปิดเผยว่าเมื่อช่วงหัวค่ำของวันที่14มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยได้รับแจ้งมีเหตุทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธปืนนะที่บ้านเลขที่207นะซอยจันทร์สว่างนะฮะอำเภอเมืองจังหวัด อุบลราชธานีและผู้ก่อเหตุพยายามที่จะลักพาตัวเด็กหญิงซึ่งเป็นลูกของตัวเองนะฮะจึงรุดไปตรวจสอบอย่างที่เกิดเหตุพลตำรวจเอกสหรัตน์นะฮะประสงค์นิตกิจนะฮะรองผบก.นะฮะจังหวัดอุบลราชธานีและก็พลตำรวจเอกทวีกิตติวิริยกุลนะฮะผู้กำกับสภ.อุบลราชธานีนะฮะพร้อมตำรวจอีกมากมายเลยทีเดียวนะฮะเขาบอกว่าผู้ได้รับบาดเจ็บชื่อนางทิติภานะฮะยุวมิตรอายุ54ปีถูกยิงด้วยกระสุนถูกยิงด้วยกระสุนปืนไม่ทราบขนาดนะเข้าที่ชายโครงด้านซ้าย1นัดเจ้าหน้าที่กู้ชีพนะคุณธรรมนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิ์นะฮะประสงค์อุบลราชธานีนะฮะเบื้องต้นอาการปลอดภัยดีแล้วนะฮะจากการสอบถามนางหน่อยนามสมมุติอายุ17ปีลูกสาวของผู้บาดเจ็บเนี่ยก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายนิคมนะฮะนามพิทักษ์อายุ25ปีเป็นอดีตสามีของนางหน่อยเนี่ยนะฮะที่เพิ่งพ้นโทษจะออกมาจากคดียาเสพติดโดยก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายนิคมได้นำเงินมาให้ใช้จ่ายเลี้ยงดูเด็กสาวลูกสาววัย5เดือนนะฮะระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงนายนิคมเนี่ยมีปากเสียงทะเลาะกับนางนิติภานะอดีตแม่ยายโดยนายนิคมเนี่ยจะเอาตัวลูกสาวไปอยู่ด้วยแต่นางนิติภาเนี่ยไม่ยอมนะฮะจึงทำให้เกิดการยื้อแย่งลูกกันและก็นายนิคมเนี่ยก็ได้ชักอาวุธปืนเนี่ยนะพกสั้นเนี่ยไม่ทราบขนาดยิงใส่แม่ยาย1นัดนะฮะก่อนที่จะอุ้มลูกสาวหลบหนีไปยังทุ่งนานะฮะหลังบ้านเช่านะฮะ
แต่จากนั้นเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเขาบอกว่าปิดล้อมไล่ล่าติดตามตัวประกาศให้นายนิคมเนี่ยออกมามอบตัวอยู่นานกว่า1ชั่วโมงก็มีพลเมืองดีแจ้งว่าได้ยินเสียงเด็กร้องอยู่กลางทุ่งนาเมื่อเข้าไปตรวจสอบก็พบเด็กน้อยวัย5เดือนเนี่ยถูกนายนิคมทิ้งไว้กลางทุ่งนาโดยมีบาดแผลเนี่ยถูกรวดเนี่ยเกี่ยวบาดที่ปากนะฮะมีเลือดไหลเจ้าหน้าที่จึงเร่งนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจที่เกิดเหตุแล้วก็ตรวจหลักฐานประกอบคดีและจะให้ได้เชิญนะฮะพยานแวดล้อมที่เป็นเพื่อนบ้านมาให้ปากคำก่อนขอศาลออกอนุมัติออกหมายจับนะในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนและก็เครื่องกระสุนปืนไปในชุมชนหรือที่สาธารณะนะฮะโดยไม่มีเหตุอันควรมาดำเนินคดีต่อไปฮะนี่ก็เป็นเด็กที่นอนอยู่นะก็เป็นลูกของนายนิคมคือต้องบอกเลยนะคะว่าเด็กเพียง5เดือนเท่านั้นเองค่ะ เขายังไม่ทราบอะไรนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเด็กถูกลวดหนามเนี่ยนะคะเกี่ยวปากก็รู้สึกว่าโอ้โหเด็กน้อยน่าสงสารจังเลยนะคะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าด้วยความที่เป็นพ่อนะคะก็ด้วยความที่เขาติดคุกแล้วเพิ่งออกจากคุกมาเนี่ยนะคะก็อยากจะเลี้ยงดูลูกน้อยด้วยตนเองแต่สภาพพ่อใช่นะคะก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกับแม่ยายนะคะซึ่งแม่ยายเขาบอกว่าเขาก็น่าจะเลี้ยงได้ดีกว่าจนมีปากมีเสียงกันนะคะเรื่องนี้ก็ละเอียดอ่อนค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้านะใครที่อยากจะดูแลรูปร่างให้เรียวเพรียวกระชับนะเรามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวาน่าพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษพักกันสักครู่นึงก่อนครับซาซาอาหารเสริมครอบคลุมสำหรับปัญหาผู้หญิงปวดท้องประจำเดือนตกขาวตกเขียวคันและมีกลิ่นเหม็นหน้าอกหย่อนคล้อยมดลูกหย่อนอาการวัยทองวิงเวียนศีรษะอ่อนเพลียอ่อนล้าผิวพรรณเหี่ยวย่นแก้ไขได้ด้วยซาซาเพียงทานวันละ2แคปซูลด้วยสารสกัดอันทรงคุณค่าจากธรรมชาติโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองช่วยดูแลผิวพรรณและคืนความขาวกระจ่างใสให้ผิวสมตังกุยเป็นตัวยาที่มีผลต่อมดลูกโดยตรงคือมีสรรพคุณในการช่วยให้ประจำเดือนมาสม่ำเสมอสมุนไพรอึ่งขี้หรือปักขี้เสริมภูมิต้านทานโรคเสริมสร้างกล้ามเนื้อแก้อาการหน้าซีดหอบสมุนไพรเสกตีบำรุงโลหิตกระตุ้นระบบการไหลเวียนโลหิตลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลสารสกัดอื่นๆตั้งถังเช่าแปะกล้วยอัลฟาไลโปอีกโครเมียมอะมิโนแอซิดเพศหญิงฟิตกระชับกลับไปเหมือนเด็กสาวมีน้ำมีนวลลดอาการตกขาวตกเขียวและกลิ่นเหม็นเพิ่มน้ำหล่อลื่นแก้ปัญหาวัยทองสำหรับคุณแม่หลังคลอดช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็วความฟิตกระชับจะกลับมาเหมือนเด็กสาวฝ้าเลือดจางลงอย่างเห็นได้ชัดผิวพรรณกระจ่างใสดูเรียบเนียนประดุจวัยสาวแรกแย้มผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเติมเต็มคุณภาพของคุณผู้หญิงเนื่องจากความเสื่อมของร่างกายเกิดขึ้นได้ทุกขณะผิวพรรณที่แห้งหยาบกร้านจะกลับมาเป่งปังสดใสขึ้นผิวลื่นขึ้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซาซาโทร02-021-4444 Facebook sasa.sasaอย่างที่บอกไว้นะคุณผู้ชมนะว่าโอกาสเนี่ยมาแล้วก็ต้องคว้าไว้นะฮะวันหนึ่งที่เรามีรูปร่างที่ไม่สมส่วนหรือว่าอ้วนนะฮะแล้วก็เราอยากจะเป็นนางแบบเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นได้นะในเมืองไทยแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะมีรูปร่างที่ดีรูปร่างที่สวยถ่ายแบบออกมาแล้วสวยเนี่ยมันก็ต้องอาศัยรูปร่างที่ดีเพื่อจะเปิดโอกาสให้กับเราไปทำมาหากินต่างๆแดนด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เรามีนางแบบไทยนะฮะที่ไปโด่งดังมีเขาเรียกว่ามีโมเดลลิ่งที่ในอเมริกานะฮะแล้วก็ได้รับความสนใจจากสื่อเมืองนอกด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเพราะว่ารูปร่างเธอสวยสวยเหมือนผู้หญิงเลยนะทำไมเธอถึงสวยได้และเธอมีตำแหน่งการันตีด้วยขอต้อนรับนะฮะมิสนาเดียนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
คิดถึงจังเลยยังพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมคะกลับมารอบนี้อาจจะพูดไทยไม่ค่อยชัดพูดไทยไม่ค่อยชัดเหมือนเพื่อนพี่คนหนึ่งเป็นอะไรคะคุณแม่เป็นคนสงขลาไปออสเตรเลีย3วันแล้วยังไงคะคุณแม่ไม่กินส้มตำปุบปลาข้าวเหนียวกินไม่ได้ค่ะเป็นอย่างนี้จริงๆไป3วันนี่น้องนาเดียเนี่ยต้องบอกเลยนะฮะไปตามความฝันของตัวเองก็คือการเป็นนางแบบนั่นเองแต่ก็ต้องบอกการไปอยู่เมืองนอกเนี่ยอาหารการกินมันโอทะมากๆไม่ว่าจะเป็นนะฮะแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าชีสแล้วหนูกินเกือบทุกวันเลยนะกินไหมครับกินนาเดียไม่ได้กินแฮมเบอร์เกอร์อย่างกินอะไรมานาเดียกินพวกสเต็กสเต็กดอง ไส้กรอกชีสอะไรแบบนี้แต่น้ำหนักก็ไม่ได้ขึ้นอะไรเลยครับเล็กซี่รู้ไหมคะว่าอาหารที่อเมริกากับอาหารที่เมืองไทยมันแตกต่างกันนะคะเพื่อนไปอยู่ที่เวกัสเนี่ยเขาบอกเลยว่าอาหารของเขาเนี่ยจานใหญ่เออจริงจริงเท่ากับจานเราประมาณ 2-3 จานคนที่นู้นเขาเน้นเดินเนาะเวลาเขากินเขาก็ต้องกินเขาบ้านเราเนี่ยเน้นอาหารจานเล็กกว่าแต่บ้านเราขับรถบ้านที่นั่นน่ะเขาจะตัวใหญ่กว่าเราพี่เต๋อเคยดูการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ชิงแชมป์โลกปอม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 เด็กไทยไปแข่งเด็กไทยกลายเป็นหุ่นดีตัวเล็กสวยอเมริกันกลายเป็นยักษ์ตัวใหญ่แล้วก็ดูแบบว่าต่อตัวได้แค่2ชั้นแต่พอไปเจอเอเชียเขาพบว่า 4-5 ชั้นนะเพราะว่าพอกินของพวกนั้นมันจะอ้วนมันจะตัวยาแล้วทำยังไงทำไมเราถึงต้องดูแลเรื่องน้ำหนักให้มันเอาจริงๆนะคุณแม่หนูก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วอย่างที่ท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยจริงๆคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นช่วงแรกเนี่ยที่นาเดียได้กลับเข้ามาถ่ายรายการเลยนะบินกลับมาจากอเมริกาเมื่อวานนี้เองยังกี่ชั่วโมงนั่งเครื่อง20วันนึงอะค่ะคุณแม่24ชั่วโมงก็คือสะโพกเดียวยังเจ็ตแลกอยู่ยังเจ็ตแลกอยู่ยัง alert ยังแบบยังนอนไม่หลับยังอะไรอยู่เลยเพราะว่าอเมริกาตอนนี้สายการบินอะไรไปนั่งไปหนูราคาหนูไปไชน่าแอร์ไลน์ค่ะไชน่าแอร์ไลน์อ๋อทำไมไม่ไปคัมโบเดียแอร์ไลน์หรือว่าไม่มีกาแอร์ไลน์ไม่คือจริงๆแล้วนาเดียก็เตรียมตัวไปก่อนทานวาน่านี่แหละไปก่อนอยู่แล้วก็คือเตรียมพร้อมไปเสร็จปุ๊บเอาจริงแม่เบลซี่ไปนู่นอ่ะมันไม่ง่ายนะเวทีระดับโลกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากแล้วนาเดียไปเนี่ยอาทิตย์แรกพี่เลซี่ก็จะเห็นว่าเนี่ยอัพรูปเที่ยวอย่างเดียวเลยไปละลาเห็นไปถ่ายกับเลซงเทรสตาบทะลงทะเลอะไรของเขาก็ว่าไปเที่ยวอย่างเดียวหนูไปไงไปเล่าให้ฟังหนูหมดหวังเอาจริงเพราะว่ามันไม่ง่ายที่เราจะเดินเข้าไปหาโมเดลลิ่งแล้วโมเดลลิ่งเขาจะชูดเราเข้าไปเป็นนางแบบจนหนูแบบว่าไม่เอาแล้วตอนแรกหนูแพลนไป2อาทิตย์แต่หนูดันเปลี่ยนตั๋วให้เหลือแค่อาทิตย์เดียวแล้วหนูจะบินกลับรีบมาทำงานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเสร็จปุ๊บเจ้าของโมเดลลิ่งเขาเป็นกรรมการของ Miss Universe นะคะเขาก็ต้องเป็นกรรมการตัดสินมันก็ต้องให้จบหนูเลื่อนตั๋วกลับวันที่26กลางคืนแต่การประกวด Miss Universe เขาตัดสินในวันที่26กลางคืนเขาบอกว่าวันอาทิตย์ฉันไม่สามารถกลับก่อนได้ฉันต้องกลับวันอาทิตย์ที่6ใช่ไหมคะต้องกลับวันจันทร์ที่27แล้วฉันสามารถเจอคุณได้ในวันพุธที่9เขาเหนื่อยเพราะฉะนั้นคุณจะทำยังไงคุณแพลนตารางของคุณเอาเองเพราะฉันว่างช่วงนี้แต่คือเขาเทคมาเขาอยากเจอหนูคนที่เป็นเจ้าของโมเดลลิ่งหลังไม้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวหลังไม้เดี๋ยวหลังไม้เพราะหนูยังเปิดตัวไม่ได้กระซิบนั่นแหละคนนั้นแหละคนที่บอกเลยนะว่าเนี่ยก็คือเป็นประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงของนาเดียนะฮะหลังจากนั้นมีโอกาสได้เจอเปียหรือเปล่าเปียชัวร์เลยเปียแชร์เหรอคะเปียทิพย์คุ้มบุญนะหลังจากนั้นค่ะก็เจอกับโมเดลลิ่งแล้วโมเดลลิ่งเขาว่ายังไงบ้างโมเดลลิ่งบอกว่าฉันเห็นแต่ในรูปฉันขอเจอตัวจริงเพราะว่าโมเดลลิ่งส่วนใหญ่ค่ะหลายๆคนเนี่ยเด็กไทยทุกคนเนี่ยอยากไปโกอินเตอร์จริงๆแล้วเราต้องเอาตัวเราไปให้เขาเห็นเพราะว่าถ้าเราให้เขาดูแต่รูปอะทุกวันนี้มันก็รีทัชได้อะไรได้ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนาเดียเอาตัวจริงไปให้เขาดูเลยแล้วนาเดียก็โชคดีมากจนนาเดียต้องยอมเสียตังค์เลื่อนตั๋วกลับมาเป็นตั๋วเดิมแทนเดิมไว้ก็คือเสียตัว2รอบ2เด้งนะคะเพื่อนค่ะแต่ก็คุ้มค่ามากๆเพราะว่าหลังจากที่เขานัดไปเจอนาเดียเสร็จปุ๊บเขาเซอร์ไพรส์นาเดียด้วยการที่เอานาเดียถ่ายอินเทอร์วิวออกรายการโทรทัศน์ที่ LA เลยก็คือได้เผยแพร่ในสื่อนอกเลยให้สัมภาษณ์ทุกคนรู้เลยว่าเป็นทรานส์เจนเดอร์ของเมืองไทยว่าคุณมาทำอะไรที่นี่แล้วคุณมาคุณมีความหวังมากแค่ไหนแล้วคุณคิดว่าคุณจะเข้าตาโมเดลลิ่งยังไงอะไรคือความฝันของคุณแล้วคุณจะดึงดูดตัวเองออกมาให้เข้าตาโมเดลลิ่งได้ยังไงเขาก็สัมภาษณ์สดๆเลยที่ไม่มีสคริปต์เลยโอ้เขามีการพูดอะไรบ้างเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์หรือลุคของน้องนาเดียครับเขาบอกว่าลุคนาเดียเนี่ยอยากให้เป็นเอเชียที่ชัดเจนสิ่งแรกเลยที่นาเดียจะต้องโดนปรับเปลี่ยนนะก็คือเป็นสีผมให้กลับไปเป็นสีดำเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เฟิร์มร่างกายให้แบบว่าผอมตลอดเวลาและสิ่งที่สำคัญอันนี้เป็นอะไรที่หนูคิดแล้วคิดอีกหนูคิดว่าถ้าหนูได้โมหนูต้องโดนสิ่งนี้แน่ๆนั่นก็คือเอาหน้าอกออกเอาหน้าอกออกใช่ไหมทำไมอ่ะก็มันดูแบบว่าเดินนางแบบอ่ะเมืองนอกจะอึมมากไม่ได้นะฮะอันนี้คือสิ่งที่หนูเตรียมใจเวลาถ้าหนูได้โมเนี่ยต้องโดนแน่ๆและเขาก็ให้ออกจริงๆโอ้สิ่งหนึ่งที่โจทย์หนักเมื่อกี้ที่น้องนาเดียพูดเดี๋ยวเอาออกเนี่ยหุ่นเล็กซี่เขาใช้ต่อได้ไหมเดี๋ยวหนูเอามาให้ดูในรายการแล้วกันนะเรื่องของหุ่นเนี่ยก็คือต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นโจทย์หนักที่ต้องฟิตต้องเฟิร์มรวมไปถึงพร้อมเพรียวกระชับใช่แล้วจะทำยังไงอะคะหนูเอาไปอเมริกาด้วยตัวนี้เลยวาน่าเลยหนูเอาไปด้วยก่อนที่เขาจะนัดเจอหนูเนี่ยหนูก็อัดเลยกินกินทุกวันกินจนแบบโอเคแล้วเราจนหนูแล้วหนูอดด้วยหนูกินวันละมื้อบวกกับอันนี้แล้วกินวันละมื้อแล้วก็ออกไปวิ่งบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บก็ไปเจอเขาก็เลยบอกว่าโอเคหุ่นอยู่เนี่ยโอเคมากๆแล้วแต่เพียงแต่ว่าเนี่ยแหละสิ่งที่อยากให้เอาออกนะฮะก็คือน้ำหนักก็ตั้งเป้าอีกว่าต้องลดลงไปอีกลดลงไปอีกถึงต้องผอมลงอีกโอ้โหถึงต้องผอมกี่โลครับก็อีกน่าจะประมาณ2ถึง3กิโลนะฮะนี่จะเล็กซี่ไปไม่ได้งานแน่นอนทำไมล่ะเพราะเขาเป็นแบบสาวสมบูรณ์นิดนึงนะฮะมึงต้องกินประมาณ5กล่องหลังจากนั้นเนี่ยวาน่าก็จะช่วยน้องนาเดียซึ่งก่อนหน้านี้วาน่าก็ช่วยนาเดียมาตลอดอยู่แล้วใช่คราวนี้ค่ะต้องถามเลยนะฮะว่าน้ำหนักที่จะต้องลดลงไป2ถึง3โลวาน่าจะช่วยอย่างไรบ้างนาเดียคิดว่าวาน่าเนี่ยตอบโจทย์นาเดียมากๆเลยเรียกว่าเป็นอาหารเสริมพานาเดียโกอินเตอร์ได้เลยนะนาเดียเขาคือมีความที่แบบว่าเป็นผู้มีพระคุณกับนาเดียมากกับตัววาน่านะท่านผู้ชมค่ะแล้วสิ่งที่สำคัญนะเขาทำให้นาเดียใช้ชีวิตได้อย่างปกติไม่โยโย่ไม่รู้สึกว่าปวดบิดหรือว่ารู้สึกว่ามันแรงจนเกินไปแล้วสิ่งที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนาเดียสามารถใช้ปกติถามฉันสิฉันก็กินไม่เป็นไงบ้างคือเมื่อก่อนเนี่ยกิน S360 แล้วก็ว่าโอเคแล้วนะพอเราเปลี่ยนเป็นวาน่านาเดียบอกว่าวาน่าสิแม่แล้วก็เลยลองซื้อสั่งวาน่ามานะฮะสั่งมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทานวาน่าสิ่งที่ได้รับในความรู้สึกของพี่เต๋าเองนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นอันนี้แต่ละคนกินไม่เหมือนกันนะฮะพี่เต๋าจะมีความรู้สึกว่ากินไปปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราทานอาหารได้ปกติค่ะไม่ได้น้อยลงนะฮะปกติเช่นมื้อเช้า2จานแต่มื้อเที่ยงเนี่ยเหลือแค่ครึ่งนึงมื้อเย็นเราไม่ทานเลยแล้วก็เราไปออกกำลังกายน้ำหนักจากที่ว่ามันทำให้ร่างกายเราแบบว่าบวมๆแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันสลิมลงด้วยความที่แบบว่าเราเป็นคนที่ต้องดูแลด้วยนะฮะตื่นขึ้นมาต้องกินวาน่าเลยแล้วก็พร้อมกับยาความดันโลหิตสูงซึ่งมันก็ไม่มีผลอะไรกับความดันแล้วก็รู้สึกว่าเราก็เลยบอกเล็กซี่ว่าเล็กซี่ลองเปลี่ยนไปเป็นวาน่าสิวาน่าโอเคนะและในสารประกอบของวาน่ามีอะไรบ้างสารวาน่าในสิ่งที่สำคัญเลยนะคะมีแอลคาเนทีนที่ช่วยเบิร์นได้อย่างดีเยี่ยมมากและยิ่งทำเหมือนแม่เต่าทำเหมือนเล็กซี่อย่างเงี้ยคือกินไปด้วยแล้วออกกำลังกายไปด้วยนะท่านผู้ชมเห็นชัดมากๆเลยนะคะตัวต่อไปเลยนี่คือตัวส้มแขกเขาจะช่วยทำให้ระบบเผาผลาญนะดูดไขมันออกมาพวกไขมันเลว LDL ต่างๆนะคะออกมาแน่นอนแอลอาร์จีนีนะคะตัวนี้สำคัญมากๆนะเดียชอบมากเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเอ้ยกลับมาทำไมเดียมีออร่าเพราะตัวนี้แหละทำให้เดียดูเด็กลงด้วยนะคะแล้วก็ตัวไคโตซานตัวนี้ก็จะไปดูดพวกไขมันที่อยู่ในตามลำทรงลำไส้ตะกุงตะกันต่างๆเนี่ยเขาก็จะไปดึงออกมาเลยไขมันเลวที่มันแอบซ่อนอยู่ในร่างกายเราในเส้นเลือดด้วยนะเพราะว่าเป็นยอดฮิตกันมากเลยใช่ไหมที่บอกว่าอยู่ดีก็ลงทับลงไปเสียชีวิตเลยตันตามเส้นเลือดนะเป็นอันตรายมากๆเลยนะคะแล้วก็มีตัวชาเขียวด้วยนะคะต้านอนุมูลอิสระแล้วสิ่งนี้สำคัญลดไขมันได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะพวกทั้งหมดเนี้ยเป็นตัวที่เขาขับเคลื่อนทำให้ร่างกายของเราเนี่ยดำเนินชีวิตได้อย่างปกติแล้วก็ไม่มีโยเอฟเฟคไม่เป็นอันตรายและทำให้ผอมอย่างปลอดภัยและถูกต้องถูกหลักตามธรรมชาติโอ้โหอีกหนึ่งสิ่งสาหร่ายเคลสาหร่ายเคลตัวนี้ต้องอยู่ในสูตรของการลดน้ำหนักแน่นอนอยู่แล้วนะคะนะคะแพงไหมฮะไม่แพงเลยค่ะคุณแม่ขาวันนี้นะคะนันเนียนกลับมาก็ยังให้โปรโมชั่นเดิมอยู่ยังไม่เพิ่มราคานะคะราคาปกติ1กล่องอยู่ที่ 2,500 บาทค่ะพิเศษวันนี้ให้50สายแรกเลยนะคะรับไปเลยวาน่า1กล่องเพียงแค่950บาทค่ะนะฮะสกุลเงินเป็นสกุลเงินบาทนะฮะไม่ใช่ดอลลาร์นะฮะคุณผู้ชมคะ
950บาทเท่านั้นนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีการจำกัดสายนะฮะ50สายเท่านั้นค่ะเบอร์ไหนโทรไปยังไงคะโทรเลยนะคะ020214444 020214444เบอร์นี้ทำให้คุณผอมแล้วก็อินเตอร์ได้อย่างแน่นอนค่ะก็คือพรีเซนเตอร์ของเราเนี่ยก็โกอินเตอร์เช่นกันนะฮะมีสามีก็ได้ฟ้อเหมือนกันนะฮะแม่สุแม่สุดารีโกอินเตอร์ก็ได้หมอมาแล้วเหมือนกันน้องนาเดียก็ไปโกอินเตอร์แล้วเช่นกันส่วนดีเนี่ยมีชัยไปกว่าครึ่งนะฮะก็คือรีบโทรสั่งเลยนะฮะนะสุดยอดมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะเสร็จรายการต้องวิ่งไปถ่ายแบบต่อเลยงานฮอตจริงๆเลยนะฮะวันนี้เนี่ยต้องกราบขอบพระคุณนะฮะน้องนาเดียค่ะแต่นาเดียนี่นะคะคือต้องบอกเลยค่ะว่าถ้าอยากพร้อมอยากหุ่นดีนะคะก็ต้องวาดหน้าเลยค่ะใช่นะคุณผู้ชม020214444นะอันนี้ผอมจริงนะฮะมากันต่อเลยในเรื่องของแชร์ลั่นสนั่นโซเชียลของเราวันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่หลายๆคนเนี่ยแชร์กันไปเยอะมากๆเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยคือวันเด็กแห่งชาตินะคะแต่เด็กน้อยของเราค่ะวัยเพียง4ขวบเท่านั้นนะคะเดินอยู่กับคุณแม่ดีๆค่ะสุดท้ายโดนชายหนุ่มนิรนามเนี่ยค่ะเตะการข้อหลังจากนั้นเด็กเนี่ยล้มลงไปกับพื้นเลยนะคะแล้วก็เดินหนีไปเลยเดินหนีไปโดยที่ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยนะคะจนถ้าเป็นเล็กซี่เต็มที่ทำไงทำไงล่ะก็หนูถ้าเป็นแม่หนูก็จะวิ่งตามไปนะนี่ดูคลิปเลยนะคะผู้ชมเด็กเดินตุ้งติ้งเปล่าไม่เด็กเดินปกติมากๆเด็ก4ขวบเองนะอยู่อนุบาล1ประมาณนี้นะคะแล้วดูผู้ชายใจหมานี่ค่ะอื้อมันก็เดินมานี่นะโอ้ยอยู่ดีๆนะฮะก็เตะแบบนี้เลยค่ะเด็กมันยังไม่เว้นเลยอ่ะเนี่ยจริงคนวิ่งไปเลยนะแล้วไปจัดการเขาอะไรแบบนี้นะฮะเอาหนิเด้ตอนไม่ใหญ่ในบ้างบอกพันดีสงสารเด็กโอ้เด็กปวดหัวเลยดูนะฮะว่าหล่นลงไปขนาดนั้นน้องเนี่ยล้มลงไปแบบล้มทั้งยืนเลยนะฮะดูอีกหนึ่งรอบนะครับผู้ชมขาอันนี้บันทึกได้จากกล้องวงจรปิดบนรถนะฮะสงสารเด็กไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเดินอยู่กับแม่เดินมีความสุขเลยนะวันเด็กเห็นไหมแล้วแม่แม่อุ้มน้องอีกคนนึงเหรออุ้มกระเป๋าให้ลูกวันเดียถือกระเป๋าถูกอ้าวตายห่าแม่มันก็เดินมาแล้วก็มองรถด้านท้ายนะอยู่หน่อยนะอันอีแม่เนี่ยคือพ่อห่องเนี่ยคือผู้ชายคนนี้เตะเด็กเนี่ยเหมือนเตะหมาเลยนะคือพูดแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นค่ะมีความคืบหน้าล่าสุดนะคะผู้ชมขาศูนย์โซเชียลมีเดียนะคะได้แพร่ภาพนะคะความคืบหน้าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายนะคะได้เข้าแจ้งความที่สน.หัวหมากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่14มกราคมนะคะเวลาประมาณบ่ายโมงนะคะขณะที่ผู้แจ้งเนี่ยนะคะกับเด็กชาย A นามสมมุตินะคะอายุ4ขวบซึ่งเป็นหลานนะคะของคนที่เดินมาด้วยนะคะบริเวณด้านหน้าร้านซ่อมรถยนต์ซอยรามคำแหง 83/5 นั่นเองได้มีชายคนร้ายนะคะเป็นชาย1คนอายุประมาณ25ปีแต่ถ้าดูจากภาพเนี่ยน่าจะเกิน25แล้วนะคะเดินสวนมาและใช้เท้าเตะเข้าไปที่บริเวณลำตัวของเด็กชาย A 1ครั้งแล้วเดินหนีไปผู้แจ้งพาบุตรชายไปพบแพทย์นะคะที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อหาหมอแล้วจึงกลับมาแจ้งความที่สน.หัวหมาก uh-huh. ได้รับคำร้องทุกข์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนี้พบว่าเบื้องต้นเด็กชายเอเด็กชายที่โดนเตะเนี่ยนะคะมีอาการศีรษะปูดบวมเล็กน้อยแพทย์ให้ยาแก้ปวดมาทานและให้กลับมาพักรอดูอาการที่บ้านนะคะจึงให้ฝ่ายสอบสวนไล่กล้องวงจรปิดและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปให้ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะโลกโซเชียลกำลังช่วยตามตัวนะคะว่าชายหนุ่มใจร้ายใจสุนัขคนนี้เนี่ยเป็นใครกันแน่เพราะว่าตอนนี้นะคะกล้องวงจรปิดเนี่ยเขากำลังแกะรอยไปตามทางเดินของชายหนุ่มคนนี้นั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สุดสะเทือนใจนะคะเด็กน้อยเดินอยู่ดีๆแต่สุดท้ายกลับถูกเตะโอ้น่าสงสารมากนะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงหน้าข่าวบันเทิงมารออยู่แล้วค่ะสงสารเด็กปัญหาผิวพรรณเสื่อมแห้งหน้ามีกาบมีฝ้ามีริ้วรอยถุงใต้ตาคล้ำมีรอยเหี่ยวย่นคอย่นเส้นผมเปราะ
แตกแห้งขาดง่ายชี้ฟูปัญหาปวดกระดูกเส้นเอ็นข้อต่อฟันก่อนเล็บบางฉีกขาดง่ายตัวช่วยที่จะทำให้ดีขึ้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแพลวคอลลาเจนที่มาของสารสกัดคอลลาเจนแกรนูซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลเล็กเพียง487ดันจันสามารถดูดซึมไปใช้งานได้ลึกถึงระดับเซลล์ซ่อมแซมและเสริมสร้างกระดูกเส้นเอ็นเส้นผมข้อต่อและเล็บรวมถึงฟันให้มีความแข็งแรงยาวนานขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปังขจัดความเหี่ยวย่นต่างๆอย่างได้ผลรวดเร็วสารสกัดเข้มข้นจากเซลล์มะเขือเทศช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆในอวัยวะทุกส่วนของร่างกายปกป้องผิวจากรังสีต่างๆใน UV เป็นอย่างดีช่วยให้ผิวกระจ่างใสอัลฟาไลโปอีกช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการสลายน้ำตาลในร่างกายคุณสมบัติพิเศษชะลอความเสื่อมทางสมองผิวหนังป้องกันมลภาวะเข้าสู่ร่างกายสารสกัดจากทับทิมเปอร์เซียงานวิจัยพบว่ามีฤทธิ์ต้านความชราสร้างคอลลาเจนให้กับผิวหนังซ่อมแซมและสร้างเซลล์ให้เกิดใหม่ในชั้นผิวหนังแทนกรดอะมิโนซิสเทอีนช่วยให้ผิวขาวขึ้นแอลกูต้าไทโอนยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดฝ้ากระจุดด่างดำอะเซเลราเชอร์รี่เป็นสารสกัดต้านอนุมูลอิสระลดความเสื่อมของผิวน้ำตาลเด็กโทรสเป็นสารให้ความหวานชนิดหนึ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะมีผิวที่ขาวใสเปล่งตึงชวนมองได้ทุกวันแพลวคอลลาเจนโทร02-021-4444 Facebook High Skin Thai Line ID High Skinช่วงที่สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวาน่านะฮะ02-021-4444รีบสั่งก่อนของจะหมดนะฮะมาที่บันเทิงฮิตติดกระแสฮะบันเทิงฮิตติดกระแสนะฮะเรื่องราวในวงการบันเทิงร้อนระอุมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมคะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายคู่รักนะฮะก็เริ่มที่จะพูดคุยเรื่องของการแต่งงานกันอีกแล้วนะฮะแต่มีอีกหลากหลายคู่รักค่ะที่แต่งไปเมื่อปีที่แล้วนะฮะก็เริ่มที่จะวางแผนกำลังที่จะมีลูกมีเบบี้กันภายในปีนี้นะฮะก็อย่างคู่ของคุณป๊อกกับคุณมากกี้ค่ะล่าสุดนะฮะมีการพูดคุยนะฮะจูงมือกันเข้าไปปรึกษาคุณหมอเรื่องการวางแผนการมีลูกแล้วนะคะก็เป็นครอบครัวอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่หลายๆคนเนี่ยจับตามองนะคะว่าเป็นครอบครัวที่วัยรุ่นน่าจะยังไม่มีลูกนะคะแต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะเขาเตรียมวางแผนกันไว้ล่วงหน้าเลยนะคะว่าคู่นี้เขาตั้งใจว่าจะมีน้องด้วยกันแต่ก็จะต้องการวางแผนในลักษณะของว่าเคลียร์งานในวงการให้น้อยลงก่อนรวมไปถึงนะคะการตกไข่จะตกอย่างไรหรือสุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรนะคะโดยทั้งคู่เนี่ยได้เข้าไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคนดังนะคะอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พันศักดิ์สุกระเลิกนะคะน่าต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าคนนี้นะคะเก่งในเรื่องของการวางแผนครอบครัวนะคะเป็นการตรวจร่างกายนะคะว่าอยากมีลูกหรือว่าอยากทำอะไรนะนี่เขามีการแบบว่าคือการสอนด้วยนะคะว่าการลูกเนี่ยนะคะจะแจ้งเกิดต้องเกิดยังไงระยะอายุประมาณเท่าไหร่ถึงจะเกิดได้นะคะประหนึ่งประมาณว่าเป็นการให้ความรู้นะคะนอกจากให้ความรู้ของคุณป๊อกกับคุณมาร์กี้แล้วเนี่ยยังให้ความรู้กับคนดูด้วยนะคะว่าคนดูจะได้อะไรจากคลิปนี้นั่นเองนะคะถือว่าเป็นการวางแผนครอบครัวสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่สนใจบางคนบอกว่าอ้าวตามมีตามเกิดแล้วการมีลูกก็มีอะไรการฟิชเชอร์ลิงกันแล้วก็เดี๋ยวก็มีลูกเองไม่ใช่นะคะบางทีเนี่ยก็ต้อง
ทำให้ดีบางทีก็ต้องปรึกษาคุณหมอบางทีก็ต้องตั้งใจวางแผนครอบครัวนะฮะรวมไปถึงค่ะก็ต้องดูแลร่างกายตรวจร่างกายให้ดีนะฮะว่าร่างกายของเราเป็นอย่างไรมีภาวะเสี่ยงต่อลูกหรือเปล่าว่าลูกบางคนเนี่ยนะฮะอาจจะติดเชื้อมาจากคุณพ่อติดเชื้อมาจากคุณแม่ได้นะฮะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีเช่นกันคุณหมอพันศักดิ์เนี่ยนะคะก็จะมีการอธิบายให้ฟังเลยค่ะว่าเรื่องแต่ละเรื่องต้องทำอย่างไรนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการวางแผนครอบครัวที่ดีและทั้งคู่นะคะคุณป๊อกกับคุณมาร์กี้เนี่ยก็เพิ่งไปฮันนีมูนมาด้วยหมาดๆเลยนะคะอ่ะมาอีกข่าวนึงคุณผู้ชมนะพ่อแม่ฟังไว้นะฮะเขาบอกเลยนะแจ็คธนพลนี่นะฮะก็มีโอกาสที่จะกลับไปคืนดีกับจ๊ะอาสยามหรือเมื่อก่อนเรียกว่าจ๊ะคันหูนั่นเองนะฮะหลังดราม่าหนักเรื่องรักนะฮะต้องเลือกพ่อหรือแม่นะฮะจ๊ะอาสยามปล่อยโฮประกาศเลิกแฟนหนุ่มนะฮะรุ่นพี่อย่างคุณแจ็คธนพลนะฮะสัมพันธ์ห่างเหินกันหลายเดือนแล้วนะฮะล่าสุดหนุ่มแจ็คเผยสัญญาณดีหลังนะฮะสาวจ๊ะกำลังจะออกผลงานใหม่นะฮะเขามีมาปรึกษาเรื่องงานก็กลับมาคุยกันมากขึ้นกว่าเดิมจริงๆเราไม่มีปัญหาในเรื่องของการแตกแยกทะเลาะอะไรกันนะฮะส่วนตัวผมยังรักเขาอยู่ไงเวลาคุยก็ความรู้สึกเดิมที่มีให้นะฮะยังไงเนี่ยคอยคุยเรื่องเขาบอกว่าเรื่องส่วนตัวเยอะๆนะฮะกลัวเขาเครียดนะไม่ถามอยากปล่อยให้เขาสบายรู้สึกดีที่สุดนะฮะปัญหาแก้ยากก็ยากนะแต่ยังไงแต่ก็ยังดีไม่มีปัญหาทะเลาะกันต้องให้เวลาทำให้นะเห็นว่าสม่ำเสมอจริงใจแค่ไหนดีแค่ไหนเขาอยากเห็นเราพร้อมพิสูจน์ให้พ่อแม่จะได้เห็นนะอยู่ที่เราจะมั่นคงแค่ไหนเขาก็มองเห็นเดี๋ยวนี้ทำอะไรปิดกันไม่ได้ผมก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วนะไม่ได้ทำอะไรผิดนะเราแค่ทำตัวปกติแค่เท่านั้นนะใครเขาเห็นเราว่าเราแน่นอนเนี่ยเรานิ่งนะมันเป็นเรื่องเวลาน้องยังเด็กอยู่พ่อแม่ก็เป็นห่วงนะฮะเป็นเรื่องเวลาที่เราพิสูจน์อย่างเดียวเรายังรู้สึกดีที่สุดคุยกับเขาบ้างเราไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ถอดใจไปจากเขานะฮะเมื่อถามว่าทำไมจ๊ะถึงชนะใจคุณแจ็คธนพลเนี่ยนะฮะก็มีการเผยอีกนะฮะคุณแจ็คได้บอกนะฮะบอกว่าเขาเป็นธรรมชาติดีมากๆคือจ้าเนี่ยเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะครับเป็นธรรมชาติไม่เฟกเหมือนคนอื่นๆนะคะดูวิธีการปฏิบัติของจ้ากับคุณพ่อคุณแม่ของเขานะคะคนรอบข้างลูกน้องเขาไม่เคยเอาเปรียบคนเขามั่นใจในตัวเองไม่หยุมหยิมนะคะรวมไปถึงค่ะมันตรงจริตของแจ็คอย่างมากเราชอบคนแบบนี้อยู่แล้วนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเจอคนแบบนี้แต่ตอนนั้นเราเนี่ยยังไม่โตตอนนี้เนี่ยแจ็คว่าแจ็คโตมากแล้วเราอยากจะหยุดแล้วเช่นกันไม่เอาแล้วอยากมีครอบครัวแล้วอันนี้คุณแจ็คกล่าวนะคะเมื่อถามว่าแสดงว่าโอกาสที่จะกลับมารีเทิร์นกับจ๊ะนะคะก็คงจะมีข่าวดีเร็วๆนี้สิแจ็คยังบอกอีกนะคะบอกว่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเขาพร้อมอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ อยู่ที่เขานั่นแหละผมก็ทำในสิ่งที่ผมทำให้ดีที่สุดแค่นี้ผมว่าพอแล้ว อยากกลับไปถามว่าอยากกลับไปไหมอยากกลับไปผมเดาไม่ได้จริงๆว่าเขาเนี่ยจะให้โอกาสผมหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยยังรักเขาอยู่และยังอยากที่จะกลับมาหาเขายังอยากที่จะกลับมาคืนดีกับเขานะคะถ้าถามแบบนี้ถามในมุมของนักข่าวเนี่ยระหว่างคุณแจ็คกับคุณจ๊ะเนี่ยนะคะคุณจ๊ะเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงสาเหตุการเลิกราเราก็ยังจับต้นชนปลายไม่ได้ว่าเพราะอะไรทำไมจ๊ะถึงเลิกกับแจ็คถูกไหมคะเหตุผลถ้าฟังดีๆเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของครอบครัวหรือเปล่าหลังจากนั้นคุณจ๊ะก็ร้องไห้นักข่าวถามไปแบบนี้นะคะจ๊ะก็ร้องไห้แล้วถามว่าแจ็คมีคนอื่นหรือเปล่าจ๊ะก็บอกไม่มีและสรุปเขาเลิกกันเพราะอะไรคะเดี๋ยววันที่อันนี้ก็ยังงงเช่นกันเดี๋ยวไม่งงค่ะค่ะวันที่แถลงข่าวเนี่ยคือวันอะไรอ๋อถ่ายทำ MV จบไหมคะนะคะก็ประมาณนี้จบไหมคะจบค่ะเข้าใจตรงกันนะคะวันที่แถลงข่าวคือวันที่จ๊ะถ่ายทำ MVแต่คือเนี่ยระหว่างที่เราอ่านสัมภาษณ์คุณแจ็คมาเนี่ยนะคะก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าอ้าวแล้วทำไมวันที่ถ่ายทำวันที่แถลงข่าวคือวันที่ถ่ายทำ MV จบไหมอ๋อหลายๆคนเนี่ยคิดว่าจ๊ะกับแจ็คสร้างกระแสถูกไหมคะแต่เล็กซี่เนี่ยว่าจ๊ะกับแจ็คเนี่ยไม่สร้างกระแสเขาเป็นรักจริงรักต้องกลับมารีเทิร์นกันในเมื่อถ้าคนเนี่ยมันรักกันยังไงก็แล้วแต่ค่ะเขาต้องการที่จะกลับมารักกันให้ได้เขาอาจจะไม่เคยเลิกกันก็ได้อ๋อจบไปแบบนี้เลยนะคะเอ้า
ไม่เห็นต้องคิดอะไรเยอะเล่นแบบนี้หนูอึ้งเลยนะครับเขาอาจจะไม่เคยเลิกกันก็ได้ก็วันที่แถลงข่าวคือวันที่ถ่าย MV อ่ะอ๋อเข้าใจค่ะนะคะถึงแล้วอ้อหรือยังเนี่ยแล้วเดี๋ยวถ้าเขากลับมารักกันอีกแถลงข่าวคอนเสิร์ตอ๋อแบบนี้นะคะเรียกฟ้าเรียกฝนได้ไงนี่ความรักเป็นสิ่งสวยงามค่ะยังไงก็แล้วแต่นะคะอยากจะให้จ้ากับแจ็คเนี่ยกลับมารักกันตลอดไปถึงขั้นแต่งงานนะคะเพราะว่าคุณแจ็คบอกว่าจริงจริงถามว่าชีวิตจ้าเนี่ยค่ะก่อนจะมาเป็นจ้าอัศยามชื่อจ้าอะไรน้องจ๊ะคันโหเพลงเขาเขาฉายาจ๊ะคันหูชีวิตก่อนที่จะมาเจอแจ็คตอนที่เป็นจ๊ะคันหูเนี่ยเจอผู้ชายเยอะไหมในเวลาผู้ชายพวกบ้าบอที่มาเมาอ่ะเจอเยอะไหมถามว่าเจอเนี่ยเจอเยอะก็รู้จักก็คือหน้าเวทีอ่ะเธอไปดูคลิปเก่าทำไมฮะผู้ชายพวกนั้นดูในการถึงลูกถึงคนอ๋อแบบนี้นี่เองนะคะแล้วจะอยู่มาร้องไห้มันใช่ไหมล่ะอ้าวแต่ก็ต้องมองอีกมุมนึงนะวันที่แถลงข่าวคือวันอะไรวันเสาร์วันถ่าย MV จบนะคะอาจจะไม่เคยเลิกกันก็ได้นะคะเออเอาหมดมาข่าวต่อไปยังค่ะนะมาอีกหนึ่งข่าวนะคะข่าวนี้ค่ะเป็นการเปิดตัวนะคะสำหรับหลานสาวคุณพิงกี้นะคะล่าสุดเนี่ยมีหลานสาวออกมาให้เราได้เห็นแล้วนะคะเป็นหลานสาวสุดน่ารักเลยค่ะ หลายๆคนมองว่าหลานสาวคนนี้แหละนะคะจะเป็นว่าที่ดาวพระศุกร์น้อยคนใหม่ของวงการบันเทิงพอน้องพิงกี้เนี่ยเคยฝากผลงานดาวพระศุกร์ไว้นะคะในวัยเด็กนะคะก็เลยนะเคยเล่นนี่เคยเล่นเหมือนกันเล่นเป็นดาวพระศุกร์นะฮะเล่นเรื่องผีพุ่งใต้ผีพุ่งใต้หนูเป็นนางเอกเหรอคะแม่หนูเป็นผีพุ่งใต้คือต้องบอกแบบนี้นะคะว่าคือพิงกี้เนี่ยเขามีคุณหลานนะคะหลานของเขาเนี่ยก็คือลูกของพี่ชายชื่อน้องซีลินนะคะซีลินน่ารักมากๆเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูนะเพราะว่าพิงกี้บอกชัดเจนว่ามีคนเนี่ยบอกหลายๆคนเลยว่าหลานเนี่ยหน้าเหมือนพิงกี้มากๆหน้าไหนล่ะหลานเหมือนมากๆนะคะนี่อ่านดูตัวอักษรไปก่อนนะคะหลานเหมือนจนหลายๆคนเนี่ยบอกว่าทำไมไม่เอาหลานเข้าสู่วงการบันเทิงให้เหมือนคุณนางอ่ะนี่นะคะน่ารักนะเหมือนเลยดูแบบดวงตาแววตาพิงกี้เป็นคนตาคมนะคะนี่อ๋อพี่ชายเขาหน้าตาดีพี่ชายหล่อพี่ชายหล่อพี่ชายหน้าตาดีเลยนะคะถามว่าอยากจะดันหลานเนี่ยเข้าสู่วงการบันเทิงไหมพิงกี้บอกว่าซิลินเนี่ยเป็นคนที่ดูมีแววนะ มีแววในการเรียนรู้ชอบไปกองถ่ายรวมไปถึงชอบเนี่ยเรื่องของการถ่ายรูปเรื่องของการอัดคลิปวิดีโอนะคะและตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีงานโฆษณาเข้ามาบ้างแล้วมีหลายๆคนพอรู้ว่าพิงกี้เนี่ยมีหลานนะคะก็มีงานโฆษณาสินค้าต่างๆติดต่อเข้ามางานถ่ายแบบก็ติดต่อเข้ามาเหมือนกันแต่ตอนนี้คนยังเห็นซีลินหลานของพิงกี้เนี่ยไม่เยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะพิงกี้อยากจะเป็นเจดันอยากจะดันคุณหลานเนี่ยให้เต็มที่ยอมรับว่าหลงหลานมากๆหลานคนนี้น่ารักมากๆพิงกี้บอกว่าพิงกี้ไม่ต้องมีลูกแล้วก็ได้มีแค่หลานมีน้องซีลินเนี่ยก็แฮปปี้แล้วแค่เลี้ยงก็เหนื่อยแล้วไม่ต้องมีลูกด้วยตัวเองแล้วกันนะคะนักข่าวก็เลยถามว่าแฟนละครเนี่ยคิดถึงพิงกี้นะคะเมื่อไหร่พิงกี้จะกลับมาเล่นละครนะคะพิงกี้บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีละครเนี่ยติดต่อมาแล้ว4เรื่องนะคะและรับแล้ว4เรื่องนะคะหลากหลายช่องปีนี้เนี่ยน่าจะเห็นพิงกี้เนี่ยนะคะแบบเต็มเปี่ยมเลยกลางปีเนี่ยก็คือจะมีละครหลากหลายเรื่องนะคะให้ได้เห็นได้ชมอย่างแน่นอนตอนนี้เนี่ยพิงกี้ทำงานอื่นไปก่อนอย่างเช่นมางานอีเวนต์บ้างแหละนะคะงานโฆษณาบ้างนะคะถามว่าอัดอั้นหรือเปล่ากับการที่พิงกี้รับงานละครเยอะๆ uh-huh. ไม่ได้อัดอั้นแต่อย่างใดนะคะคือไม่รู้ว่าผู้จัดเนี่ยเขาอัดอั้นหรือเปล่า uh-huh. เลยติดต่อมาเยอะมากๆแต่ก็รู้สึกดีนะคะเพราะว่าบทที่ได้รับค่อนข้างหลากหลายถามว่าเป็นนางเอกทุกเรื่องไหมคือเป็นนางเอกที่ร้ายก็มีนะคะเป็นตัวเข้มข้นที่อยู่ในละครเรื่องนั้นๆก็มีสลับกันไปทั้งนางเอกดีทั้งนางเอกแรงทั้งนางเอกร้ายก็มีหลากหลายรสชาติหลากหลายแบบปีนี้ได้ชมพิงกี้เต็มๆอย่างต่ำ4เรื่องและอาจจะมีติดต่ออีกหลายเรื่องค่ะเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมไงติดตามเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ 6:20 โดยประมาณนะทางช่องของเราวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ